วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุธที่15มีนาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับเป็นในทางด้านของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2คู่นะครับพรีเมียร์ลีก2คู่แล้วก็ทางด้านของยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอีก1คู่5คู่นี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับคู่แรกนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นในการเตะในนัดที่2นะครับในบ้านของเรอัลมาดริดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลคู่ที่2ครับนาโปลีนะครับที่ได้เปรียบมาอย่างเยอะนะครับเจอกับทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2คู่ครับไบรตันนะครับที่จะลุ้นไปเล่นพื้นที่บอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับการหนีตายของซัมตันจะสำเร็จหรือไม่นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดคอนเฟอเรนซ์ลีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของอิสตันบูลบูยุคเช็กนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเกนต์นะครับ5คู่วันนี้นะครับจัดการเนื้อเน้นๆกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2คู่ที่ให้ไว้นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของ RB Leipzig นะครับราคาเปิดมาเป็นทางด้านของแมนซิตี้ต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งก่อนที่จะไหลไปที่ลูกครึ่งนะครับต่อขาดแบบนี้ครับไม่เหลือครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ถล่มไปถึง7ประตูต่อ0นะครับครึ่งแรกก็ยิงไปแล้ว3เม็ดเป็นแฮตทริกของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับก็กินเต็มไปนะครับคู่นี้ให้ต่อที่แมนซิตี้ไปลูกควบลูกครึ่งนะครับใครได้ราคาที่ลูกครึ่งก็กินเต็มเช่นเดียวกันนะครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของปอร์โต้ครับเจอกับทางด้านของ AC มิลานคู่นี้ราคาเปิดมานะครับเป็นทางด้านของปอร์โต้ก่อนนะครับต่อมาที่ราคาเสมอก่อนที่จะพลิกไปที่อินเตอร์มิลานราคาเสมอราคาจบท้ายด้วยที่อินเตอร์มิลานนะครับราคาปอคู่นี้เสมอกันไปแบบไร้สกอร์ครับ0ประตูต่อ0อินเตอร์ก็เข้ารอบไปคู่นี้ให้รองที่เจ้าบ้านอย่างปอร์โต้นะครับใครได้ราคาเสมอก็เจ้าไปนะครับใครได้รองที่ราคาปปคู่นี้ก็กินครึ่งนะครับวันนี้มาดูกันต่อครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับวันนี้เปิดซานดิโก้เบอร์นาบิวรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับตี3ตรงนะครับคู่นี้เนี่ยนัดแรกเนี่ยเป็นทางด้านของมาดริดนะครับชนะมาท่วมท้นถึง5ประตูต่อ2นะครับได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับนัดนี้เนี่ยแค่เสมอเข้ารอบนะครับหรือแพ้ไม่เกิน2ลูกนะครับสื่อต่างประเทศให้มาดริดชนะที่ 3-1 นะครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับผลงานพบกันล่าสุด6นัดหลังมาดริดชนะถึง5นัดครับเสมอ1ลิเวอร์พูลยังไม่เคยชนะเรอัลมาดริดใน6ครั้งหลังนะครับ2เกมเยือนของมาดริดล่าสุดชนะลิเวอร์พูลมาในนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับ5ประตูต่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของมาดริดไปเยือนก็ชนะได้ 1-0 นะครับในบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอกันไป 0-0 ครับแล้วก็บ้านของมาดริด3นัดรวดนะครับในฤดูกาล2001 2018แล้วก็2014นะครับเป็นมาดริดนะครับชนะได้3-1 2นัดแล้วก็1-0อีก1นัดนะครับการเดินทางจากลิเวอร์พูลมาที่มาดริด1445กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับมาดริดกลับไปเตะในลีกนะครับชนะ1เสมอ1นะครับล่าสุดชนะเอสปานยอลในบ้านครับ3-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนเสมอเรอัลเบติส0-0แพ้บาร์ซ่าในบอลถ้วยครับ 1-0 นะครับเสมอแอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ1ชนะลิเวอร์พูล 5-2 ชนะลิเวอร์พูลชนะลิเวอร์พูล 5-2 นะครับแล้วก็ชนะโอซาซูน่าเกมเยือนครับ 2-0 ทางด้านของลิเวอร์พูลครับหลังจากที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถึง 7-0 นะครับนัดล่าสุดไปเยือนบอร์สมัธนะครับแพ้มา 1-0 ที่เหลือเนี่ยก็ชนะวูลเวอร์แฮมตันครับในบ้าน 2-0 เสมอคริสตัลพาเลซ 0-0 แพ้มาดริด 5-2 ครับชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ0นะครับทางด้านของลิเวอร์พูลก็ยังมีความหวังอยู่นะครับต้องยิงให้ถึง3ลูกถึงจะต่อเวลานะครับผลงานในบ้านของมาดริดครับ6นัดหลังแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นการเตะสนามกลางนะครับแพ้บาร์เซโลนา 1-0 ที่เหลือในบ้านเนี่ยชนะ3ครับเสมอ2ชนะเอสปันยอลล่าสุดครับเสมอแอตเลติโกมาดริดชนะเอลเช่ชนะบาเลนเซียแล้วก็เสมอกับเรอัลโซซิเดดนะครับด้านของลิเวอร์พูลนะครับ6นัดเกมเยือนแพ้ถึง3นัดนะครับเสมอ1ชนะ2นัดที่ชนะเนี่ยชนะนิวคาสเซิลแล้วก็ชนะวูลแฮมตันนะครับใน FA ครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกแล้วก็นัดล่าสุดไปเยือนบอร์นมัธแพ้เสมอคริสตัลพาเลซครับ
ที่แพ้ก็แพ้วูฟแฮมตันแพ้ไบรตันนะครับเกมเยือนยิงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ6นัดหลังเนี่ยยิงไป4ลูกเท่านั้นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเกมเยือนคู่นี้ไปดูตัวผู้เล่นกันต่อนะครับกับราคาเปิดมาเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาไหลเหลือแค่ราคาปอนะครับน้ำเต็มด้วยนะครับก็โมเมนตัมเนี่ยเอ็นเอียงมาทางด้านของลิเวอร์พูลครับสกอร์สูงต่ำมีถึง3ลูกนะครับขยับขึ้นไปที่3ลูกจากบวก10เป็นลบ10นะครับจากน้ำขาวนะครับ3ลูกน้ำขาวเป็นลบ10นะครับผู้เล่นวันนี้ครับมาดริดจัดตราทัพมาแบบ4-3-3ครับ4-9เช่นเคยนะครับผู้เล่นที่7ก็มีทางด้านของอาราบ้าแล้วก็มองดี้ที่เหลืออยู่กันครบนะครับผู้สาตุกูตัวเช่นเคยนะครับหลัง4ตัวครับคาบาคาวด้านขวานะครับทางด้านซ้ายเป็นกามาวินก้านะครับเซนเตอร์กลางเป็นโรดิเกอร์ยืนคู่กับมิลิเตานะครับเช่นเคยครับแล้วก็มีทางด้านของห้องเครื่องใน3คนโทนี่โกลสนะครับชูอาร์เมนี่เป็นตัวตัดเกมแล้วก็ลูก้าโมริชเป็นเพลย์เมกเกอร์หน้า3คนนะครับมีทางด้านของบาเวเด้ครับวันนี้ได้รับโอกาสลงสนามครับฟอร์นายตัวกลางเป็นเบนซิม่าครับแล้วก็มีทางด้านของจรวดทางเรียบอย่างวินิซิอุสจูเนียร์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับมาในรูปแบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับผู้สาประตูเป็นอดิสันเบเกอร์นะครับกองหลัง4คนอยู่กันครบนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับโคนาเต้ยืนคู่กับฟันไดนะครับแล้วก็มีทางด้านซ้ายเป็นโรเบอร์สันเช่นเคยนะครับกองกลางวันนี้ใช้บริการของบาเซติกนะครับฟาบินโยแล้วก็ทางด้านของแฮนเดอร์สันนะครับหน้า3ตัวนะครับวันนี้แพ็คมาในรูปแบบเดิมเลยนะครับมีเป็นทางด้านของโมเมนซาร่าอยู่ทางด้านขวาครับทางด้านซ้ายเป็นนุนเยสนะครับแล้วก็หน้าฟอร์นายเป็นกัคโปนะครับตัวเล่นบาดเจ็บของลิเวอร์พูลนะครับมีทางด้านของดิโก้คันตาร่าโกเมสเกต้านะครับดีอาร์ตก็ยังเจ็บอยู่นะครับแรมซี่รวมไปถึงทางด้านของเอเก้เมโลนะครับที่ยังเจ็บอยู่ที่เหลืออยู่กันครบนะครับเจเกนครอปก็วันนี้เนี่ยจัดตราทัพมาในรูปแบบ4-3-3ครับต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่แล้วนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลเพราะว่าต้องยิงให้ถึง3ลูกนะครับยิง3ลูกแบบนี้ก็นึกถึงเหตุการณ์ทางด้านของนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของลิเวอร์พูลเลยครับนัดนั้นเนี่ยก็กลับมาตีเสมอทางด้านของเอซีมิลานได้แล้วก็คว้าแชมป์ได้ครับน่าจะหยิบยกเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเพื่อปลุกขวัญและกำลังใจของทีมเลยครับปาฏิหาริย์จริงๆนะครับในนัดนั้นนะครับ3ลูกวันนี้ครับน่าจะเป็นงานยากของลิเวอร์พูลครับเหตุการณ์มันต่างกันนะครับวันนี้ต้องไปเล่นในบ้านของเรอัลมาดริดนัดนั้นเนี่ยเล่นสนามกลางนะครับมาดริดในบ้านยากหน่อยแล้วครับในการที่จะชนะถึง3ลูกนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในโลกฟุตบอลนะครับแล้วก็ทางด้านของมาดริดเนี่ยวันนี้เนี่ยมาในราคาค่อนข้างที่จะไม่ขาดด้วยนะครับราคาไหลลงเหลือแค่ราคาปอเท่านั้นโมเมนตัมเอ็นเอียงมาทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูลครับนัดล่าสุดถึงจะแพ้มานะครับทางด้านของลิเวอร์พูลนัดนี้เป็นทีมเยือนนะครับแต่เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะล่อตาล่อใจของนักลงทุนเลยครับสำหรับทางด้านของราคานี้นะครับนัดแรกที่บ้านของลิเวอร์พูลครับมัดเป็นเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่นัดนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเจ็คและครอปไปปรับตราทัพมาจะได้ผลหรือเปล่านะครับทางด้านของมัดริดเนี่ยก็ถ้าวันนี้ถึงจะแพ้ครับแพ้ไม่เกิน2ลูกก็ยังเข้ารอบนะครับไม่มีผลอะไรมากมายนะครับในนัดหน้าครับมัดริดมีนัดสำคัญอะไรหรือเปล่านะครับนัดมาดริดนัดหน้าครับต้องทำศึกเอลคลาสิโกกับบาร์ซ่าครับก็ยังต้องรอดูนะครับว่านัดนี้เนี่ยจะใช้ผู้เล่นลงสนามยังไงนะครับเพราะว่านัดหน้าสำคัญนะครับถ้ามาดริดชนะบาร์ซ่าได้ครับคะแนนไปกลับเลยนะครับเพราะว่ามีลุ้นทางด้านของลาลิก้าของสเปนด้วยนัดหน้าลิเวอร์พูลเจอกับฟูแลมนะครับแล้วก็มีงานหนักอีกทีต้องไปเยือนแมนซิตี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับอาร์เซนอลนะครับทางด้านของบาร์ซ่าก็ยังมีงานหนักรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ครับราคาค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวที่จะเป็นทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับอาจจะไม่แพ้ในนัดนี้แล้วก็อาจจะยิงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้
รองที่ลิเวอร์พูลครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับรองกันที่ลิเวอร์พูลนะครับผมรอที่จะกินฝั่งมุมทงแหละครับไปกันต่ออีกหนึ่งคู่ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมแกร่งอย่างนาโปลีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแฟรงก์เฟิร์ตทีมจากเยอรมนีนะครับที่บ้านของนาโปลีนะครับซันตาดิโอเดียโกอามันโดมาลาโดน่านะครับบ้านของนาโปลีอุณหภูมิ11องศาเท่านั้นคู่นี้เตะตี3ตรงเช่นเดียวกันนะครับอากาศดีนะครับเย็นสบายกันทีเดียวสื่อต่างประเทศให้นาโปลีชนะที่ 2-0 นะครับการเจอกันครั้งล่าสุดเป็นนาโปลีครับชนะได้2ประตูต่อ0ในการไปเยือนการเดินทางก็จากแฟรงก์เฟิร์ตมาที่เนเปลสนะครับอิตาลี 1,115 กิโลเมตรผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับชนะของนาโปลีนะครับ6นัดหลังแพ้แค่1นัดเท่านั้นนะครับแพ้ลาซิโอในบ้านด้วยนะครับ1ประตูต่อ0แต่นัดล่าสุดเนี่ยชนะอาตาลันตาถึง 2-0 นะครับที่เหลือก็เก็บคลีนชีทได้หมดนะครับเสียแค่1ประตู6นัดหลังเนี่ยที่แพ้เท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยชนะเกม0ทั้งหมดนะครับชนะอาตาลันตาชนะเอมโปลีชนะแฟรงก์เฟิร์ตชนะซัสซูโร่นะครับแล้วก็ชนะเคโมเนเซ่นะครับด้านของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสะดุดอยู่นะครับสำหรับฟอร์ม6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเสมอ2แพ้ถึง3นัดล่าสุดเสมอสตุตการ์ดนะครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนวูฟส์บวร์กนะครับเสมอ 2-2 แพ้ RB Leipzig 2-1 แพ้นาโปลี 2-0 ที่ชนะเนี่ยชนะเบเลเมนนะครับในบ้าน 2-0 นะครับเกมเยือนก็แพ้โคโลนอีก 3-0 นะครับเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ต6นัดหลังแพ้2เสมอถึง4นะครับยังไม่ชนะใครทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตทางด้านของนาโปลีในบ้านนะครับชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับยิงได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเสียประตูไป5ประตูเท่านั้นจาก6นัดหลังที่ลงสนามนะครับเสียให้กับโรม่ายูเว่เคโมเนเซ่แล้วก็ลาซิโอนะครับแฟรงก์เฟิร์ตเกมบุกยังทำอะไรไม่ค่อยได้ครับในช่วงนี้ตั้งรับรอสวนกลับอย่างเดียวนัดหน้านาโปลีเจอโตริโน่ครับแฟรงก์เฟิร์ตก็มีงานหนักรออยู่นะครับต้องไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับวันนี้ทางด้านของนาโปลีครับขาดผู้เล่นตัวหลักสำคัญอย่างลาสปาโดลีครับที่ลงสนามไม่ได้นะวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรุกพอสมควรอีกคนนึงก็เป็นทางด้านของโลซาโน่ครับที่ยังรอเช็คอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็มีทางด้านของออสซิมเฮนครับวันนี้น่าจะมาขัดตาทับได้แล้วก็ซิโมเน่ครับคู่นี้นะครับสำหรับราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของนาโปลีครับเปิดมาที่1ลูกเต็มค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับในราคานี้ล่อตาล่อใจทีเดียวแต่ทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทำเกมรุกไม่ค่อยได้มีเกมรุกที่จะจัดแจ้งอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเป็นที่นาโปลีเท่านั้นแหละครับวันนี้ครับว่าจะยิงได้ถึงหรือไม่นะครับแต่ขาดตัวหลักไปเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะครับอย่างลาสปาโดรีครับทำเกมบุกได้ค่อนข้างที่จะได้น้ำได้เนื้อนะครับวันนี้ขาดหายไปนะครับนาโปลีก็อาจจะลดอาวุธลงไปบ้างนะครับก็ยังได้เปรียบอยู่มาจากนัดแรกครับนัดนี้ถ้าเสมอก็เข้ารอบเลยครับแต่ทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตครับนัดนี้ถ้าอยากที่จะไปต่อนะครับก็ต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่แล้วนะครับแต่เปิดราคามาถึง1ลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงไปสำหรับนาโปลีนะครับในการเล่นที่ไม่มีลาสปาโดรีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองไปที่แฟรงก์เฟิร์ตครับราคา1ลูกเต็มครับไปต่อกันที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษก่อนนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษวันนี้ครับเป็นทางด้านของนกนางนวลครับเปิดศึกทำศึก M23 Derby นะครับกับคริสตัลพาเลซ ตี 2 ครึ่งครับที่ The American Express Community Stadium ครับอุณหภูมิ6องศาแล้วก็มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้สื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาไบรตันยังไม่เคยชนะคริสตัลพาเลซเลยนะครับส่วนมากหนักไปทางด้านเสมอกันมา3นัดติดแล้วนะครับ2ฤดูกาลแล้วนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับสกอร์ยอดฮิตเลยแล้วก็นัดหลังของคริสตัลพาเลซบุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้ถึง2นัดนะครับในฤดูกาลปี2021แล้วก็ปี2020นะครับที่เหลือก็เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับสกอร์นี้เลยนะครับการเดินทางก็จากลอนดอนมาที่ไบรตันนะครับ60กิโลเมตรเท่านั้นตารางคะแนนครับไบรตันยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับอยู่อันดับที่7ครับ24นัด39คะแนนถ้าชนะนัดนี้นะครับขยับขึ้นไปอยู่เหนือลิเวอร์พูลนะครับแข่งน้อยกว่า2นัดที่เหลือก็มีเป็นทางด้านของโต
ต้องบู๊กับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับห่างกัน5แต้มนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับถือว่ายังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่12นะครับ26นัดมี27คะแนนประตูได้เสียลบอยู่12ลูกห่างจากโซนตกชั้นเนี่ยแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับค่อนข้างที่จะลุ้นกันน่าดูนะครับในการเลื่อนชั้นหรือตกชั้นในฤดูกาลนี้ของพรีเมียร์ลีกนะครับกับแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้าแพ้มา3นัดติดหรือ2นัดติดเนี่ยลงไปอยู่ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าทีมไหนนะครับที่ชนะ2นัดติดเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่กลางตารางได้เลยนะครับก็มีทางด้านของคริสตัลพาเลซ บวกนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอเวอร์ตันเลสเตอร์เวสต์แฮมนะครับ3ทีมข้างล่างเนี่ยมีบอร์นมัธลีดยูไนเต็ดเซาท์แฮมป์ตันนะครับบอร์นมัธเนี่ยห่างกับคริสตัลพาเลซแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับบอร์นมัธอยู่อันดับที่18ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของไบรตันล่าสุดเพิ่งบุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดแล้วก็เสมอมาได้2-2ก่อนหน้านั้นฟอร์มดีครับชนะเวสต์แฮม4-0ชนะสโตก1-0นะครับใน FA ครับแพ้ฟูลแลม1-0เสมอคริสตัลพาเลซ1-1ในการเจอกันครั้งแรกในบ้านของคริสตัลพาเลซนะครับชนะบอร์นมัธ1-0ทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับหลังจากที่วินเฟซาฮาครับเจ็บไปแล้วก็กลับมาในนัดที่แล้วนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับแมนซิตี้แค่1-0เท่านั้นนะครับเกือบจะทำคะแนนใหญ่ได้แล้วนะครับในบ้านของตัวเองก่อนหน้านั้นไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้แอสตันวิลล่าไป1-0เสมอกับลิเวอร์พูล0-0ในบ้านนะครับไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดเสมอ1-1เสมอไบรตัน1-1นะครับในการเจอกันครั้งแรกแล้วก็แพ้ให้กับแมนยู2-1นะครับผลงานในบ้านของไบรตัน6นัดหลังชนะ4แพ้2นะครับถือว่ายังดูดีครับ4นัดที่ชนะเนี่ยชนะเวสต์แฮมชนะบอร์นมัธชนะลิเวอร์พูลถึง2นัดนะครับแล้วก็ที่แพ้เนี่ยแพ้ทีมจากลอนดอนนะครับแพ้ฟูลแลมแพ้อาร์เซนอลนะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับเกมเยือน6นัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้ถึง4นะครับ4นัดหลังสุดแพ้ถึง3นัดนะครับเสมอ1นัดที่แพ้เนี่ยแพ้อัสตันวิลล่าครับล่าสุดนะครับเสมอเบนฟอร์ดแพ้แมนยูแพ้เชลซีนะครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่ชนะเนี่ยชนะบอร์นมัธนะครับนัดหน้าครับทางด้านของไบรตันกลับไปเตะ FA คัพนะครับเจอกับกรีนสบีทาวไม่เป็นงานยากอะไรเท่าไหร่นะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซนัดหน้ามีนัดพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะต้องไปเยือนทางด้านของอาร์เซนอลครับเป็นงานหนักอีกเช่นเคยนะครับเจอกับทีมจากลอนดอนมา2นัดเลยนะครับผู้เล่นวันนี้ครับไบรตันขาดอดัมลาลาน่านะครับเวบสเตอร์แล้วก็แลมตี้นะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซครับที่โดนแบนเนี่ยเป็นดูโคเล่นะครับแล้วก็วิลฮิลส์รอเช็คความฟิตครับก็ได้วินเฟซาฮาครับกลับเข้ามาประจำการนะครับแล้วก็มีจอมเก่าอย่างจอร์แดนอายูนะครับประคองลูกน้องในทีมอยู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของโอลิเซ่ครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยเฉิดฉายเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอเซ่ทางด้านริมเส้นอีกคนหนึ่งนะครับคู่นี้ครับวัดกันแล้วเนี่ยส่วนมากก็เป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับได้เปรียบกว่าเจอกันมา6ครั้งเนี่ยทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับแต่ทางด้านของราคาเนี่ยเป็นทางด้านของไบรตันครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับตอนนี้เนี่ยไหลค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวไปที่1ลูกราคาจบที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับไหลค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวสำหรับทางด้านของไบรตันนะครับคริสตัลพาเลซครับมานัดนี้เนี่ยก็ต้องมาดูครับได้ตัวหลักกลับมาหลายคนนะครับทางด้านของไบรตันราคาเนี่ยไหลค่อนข้างที่จะแรงจะต้านทานอยู่หรือไม่นะครับสำหรับคริสตัลพาเลซนะครับใจเนี่ยแอบเชียร์ไปที่คริสตัลพาเลซนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เป็นบอลรองแล้วก็ทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ราคาเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยไม่เคยเปิดราคานี้มาก่อนนะครับสำหรับสถิติเจอกันก็เป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซแหละครับแต่ราคานี้นะครับขออนุญาตนะครับอิงไปที่เจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับราคาให้ที่1ลูกเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนลงเตะให้รอเช็คความพร้อมแล้วก็รอเช็คราคากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าราคาไหลค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตตามราคาไปก่อนนะครับให้ต่อที่ไบรตันนะครับราคา1ลูกเต็มนะครับลูกควบลูกครึ่งเนี่ยไม่ยังไม่แนะนำนะครับไปกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซัมตันครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบรนท์ฟอร์ดตีสองครึ่งเช่นเดียวกันครับที่เซนต์แมรี่สเตเดียมอุณหภูมิ6องศาครับ
พยากรณ์อากาศว่ามีฝนด้วยนะครับในวันนี้ครับสื่อต่างประเทศให้เบรนท์ฟอร์ดชนะที่ 2-0 นะครับเจอกันมา6ครั้งหลังซัฟตันชนะ2ครับเบรนท์ฟอร์ดชนะถึง4นัดนะครับ2นัดล่าสุดเตะในบ้านของเบรนท์ฟอร์ดถล่มไปถึง 3-0 ทั้ง2นัดนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของซัมตันเตะในบ้านชนะถึง 4-1 เช่นกันนะครับที่เหลือก็เป็นทีมเยือนนะครับปี2020ปี2011ลีกวันนู่นเลยครับที่เจอกันเบนฟอร์ดชนะ 2-0 ซัมตันชนะ 3-0 แล้วก็เบนฟอร์ดชนะ 2-0 ครับการเดินทางก็จากเบนฟอร์ดมาที่ซัมตันครับ101กิโลเมตรตารางคะแนนครับเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่9นะครับก็ยังมีลุ้นที่จะไปบอลยุโรปอยู่ใกล้ๆนะครับ25นัด38คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่7ลูกนะครับค่อนข้างที่จะฟอร์มดีทีเดียวทางด้านของซัมตันครับหลังชนฝานะครับอยู่อันดับที่20 26นัดมี22คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่21ลูกถ้านัดนี้ชนะนะครับขยับขึ้นไปอยู่ใกล้กับเอเวอร์ตันนู่นเลยแล้วก็พ้นโซนตกชั้นเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของซัมตันเพิ่งเสมอกับแมนยูมานะครับในเกมเยือนถือว่าได้1แต้มใหญ่เลยนะครับสำหรับซัมตันเสมอมา 0-0 ก่อนหน้านั้นเอาชนะเลสเตอร์ไปได้ครับ 1-0 แพ้กลินสปีทาวในเอฟเอคัพครับ 2-1 แพ้ลีดยูไนเต็ด 1-0 ครับชนะเชลซี 1-0 แพ้วูฟแฮมตันนะครับ2ประตูต่อ1ทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับล่าสุดเพิ่งบุกไปเยือนเอเวอร์ตันแล้วก็แพ้มานะครับทีมท้ายตารางนะครับเบรนท์ฟอร์ดค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะครับก่อนหน้านั้นครับชนะฟูลแลม 3-2 เสมอคริสตัลพาเลซ 1-1 เสมออาร์เซนอล 1-1 ชนะซัมตันนะครับ 3-0 นัดแรกที่เจอกันมานะครับแล้วก็เสมอกับลีดยูไนเต็ดครับ0ประตูต่อ0เกมในบ้านของเซาท์แฮมป์ตันนะครับ6นัดหลังชนะ2นัดครับแพ้ถึง4ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพิ่งเอาชนะเลสเตอร์มาได้ครับ 1-0 ที่เหลือก็แพ้กริมสบีทาวแพ้วูลแฮมป์ตันครับชนะแบ็คพูลนะครับแพ้นิวคาสเซิลแพ้แอสตันวิลล่านะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับผลงานเกมเยือน6นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้1ถือว่าดูดีนะครับสำหรับทีมที่จะลุ้นไปเล่นบอลทั่วยุโรปนะครับแต่นัดล่าสุดครับแพ้เอเวอร์ตัน 1-0 นะครับที่เหลือก็เสมออาร์เซนอล 1-1 เสมอลีดส์ 0-0 ชนะเวสต์แฮมชนะแมนซิตี้นะครับเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-2 นะครับนัดหน้าซัมตันเจองานยากต่อนะครับเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนัดหน้าเปิดบ้านรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไม่เป็นงานยากอะไรผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านอยู่กันค่อนข้างที่จะครบนะครับขาดทางด้านของนิวคนเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับรอเช็คความฟิตของพอตเตอร์นะครับที่เหลืออยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นอีวานโทนี่ครับเจนเซนเอมบูโมวิซ่านะครับเบนมีทางด้านของซัมตันครับเชดามาริบูนะครับเจวอร์ดพลาวส์นะครับพูลาสอาร์มสตรองอยู่กันครบแล้วก็มีทางด้านของลาเวียครับช่วงนี้พอลาเวียเนี่ยฟอร์มดีเนี่ยทีมก็ฟอร์มดีตามเลยนะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยทำผลงานตัดเกมเติมเกมแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นนะครับทางด้านของซัมตันคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับก่อนที่จะขยับไปที่ราคาปอนะครับน้ำเต็มด้วยนะครับแต่คู่นี้เนี่ยเหล่าร้อยหลายยังแอบเชียร์ทางด้านของซัมตันครับหลังจากที่ดูฟอร์มมา2นัดเนี่ยการพัฒนาฟอร์มค่อนข้างที่จะดีแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความผิดพลาดเฉพาะบุคคลนะครับในแดนหลังเนี่ยจ่ายบอลกันพลาดเสียบอลกลางสนามนะครับแล้วก็ไม่ตัดเกมนะครับก็ต้องไปดูจุดนี้แหละครับวันนี้เนี่ยซัมตันมาเล่นในบ้านเนี่ยเล่นแรงแน่นอนนะครับเข้าอัดใส่ผู้เล่นเบนฟอร์ดแน่นอนนะครับทีมที่จะหนีตกชั้นนะครับสไตล์ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้ายล้าครับขออนุญาตอิงไปที่เจ้าบ้านนะครับราคาปอครับให้รองที่ซัมตันครับราคาปอนะครับผมในคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของอิสตันบูลนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเกนนะครับอิสตันบูลบูยุกเช็กนะครับแต่กันเที่ยงคืนตรงนะครับแต่กันเร็วทีเดียวนะครับที่บูยุกเช็กอุณหภูมิ12องศาครับท้องฟ้าครึ้มทีเดียวนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยการก็เสมอกันมาครับในบ้านของเกนนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของเกนครับ
บุกมาเฉือนเอาชนะไป 2-1 การเดินทางก็จากเกนเบลเยียมนะครับมาที่อิสตันบูลตุรกีค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับ 2,210 กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับบูยูเช็คล่าสุดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในลีกเนี่ยแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับเสมอกับเกนเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับใน4นัดหลังก่อนหน้านั้นชนะคอนยัสปอร์นะครับ 2-0 ชนะคาซิงปาซ่าเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เบซิกตัสนะครับ 2-0 ในบ้านด้วยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของอารันยัสปอร์ก็แพ้นะครับไปเยือนเคซิเลสปอร์ก็แพ้นะครับแต่ก็มาแก้ตัวเสมอกับเกนได้นะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางทางด้านของเกนนะครับในลีกไม่ต้องพูดถึงนะครับเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่แพ้เนี่ยแพ้คลับบลูส์ทีมใหญ่ทีมเดียวนะครับนัดล่าสุดไปเยือนซูเต้วาลาเกมนะครับชนะมาถึง 6-2 ก่อนหน้านั้นก็เสมออิสตันบูลเนี่ยนะครับ1ประตูต่อ1ก็นำก่อนครับแต่ก็มาพลาดท่านะครับเสียประตูให้อิสตันบูลไปนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะอันเดอร์เลชได้นะครับ 1-0 แพ้คลับบลูส์ 2-0 นะครับชนะคาราบักนะครับ 1-0 ชนะ OS ลูเวนนะครับ 2-0 นะครับในบ้านเกมเยือนยังถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของเกน6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับแต่นัดล่าสุดชนะถึง 6-2 ทางด้านของอิสตันบูลนะครับเพิ่งจะมาแพ้เบซิกตัสนี่แหละครับใน5นัดหลังนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยแพ้กาลาตาสไลด์นะครับถึง 7-0 วันไหนพังนี่ก็ไปไกลทีเดียวนะครับทางด้านของอิสตันบูลที่เหลือที่ชนะนะครับก็ชนะในลีกแล้วก็มีชนะบอลถ้วยด้วยนะครับในบ้านนะครับ2-0 กับคอนยาสปอร์นะครับชนะ 2-1 กับอาดานนาชนะอัตายาสปอร์ก็ 2-0 นะครับแล้วก็ชนะบอลถ้วยเนี่ยชนะกอสเทฟนะครับ 3-1 นะครับนัดหน้าครับอิสตันบูลก็ไปเยือนปาตินะครับแล้วก็ทางด้านของเกนเจอกันทางด้านของยูเปียนครับคู่นี้ครับราคานะครับเปิดมาเป็นทางด้านของอิสตันบูลนะครับเปิดมาที่ราคาปปขาวน้ำขยับไปที่บวก10ก็เป็นโมเมนตัมที่เจ้าบ้านนะครับถือว่าได้เปรียบนะครับแฮนดี้แคปมองไว้อย่างนั้นนะครับแต่นัดแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของเกนนะครับทำเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่มาโดนตีเสมอเนี่ยเพราะว่าความผิดพลาดบางประการเท่านั้นนะครับพลาดครั้งเดียวเนี่ยถึงกับเสียไปค่อนข้างที่จะเสียหายค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวแต่นัดนี้เนี่ยเชื่อว่าเกนนะครับน่าจะมาแก้ตัวได้นะครับสำหรับฟอร์มนะครับทางด้านของเกนเกมเยือนก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอิสตันบูลในบ้านถือว่าแข็งแกร่งนะครับแต่ก็ยังเชื่อใจว่าทางด้านของเกนครับวันนี้น่าจะมายันเสมอได้นะครับในเวลานะครับเพราะฉะนั้นคู่สุดท้ายคู่นี้ครับให้รองที่เกนครับราคาปปครับไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับ5คู่วันนี้ที่ให้ไว้นะครับคู่แรกครับเรอัลมาดริดครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกกับลิเวอร์พูลนะครับก่อนที่จะไหลลงมาเหลือราคาปปคู่นี้ให้รองที่ลิเวอร์พูลครับราคาครึ่งลูกหรือปปนะครับคู่2ครับนาโปลีกับแฟรงค์เฟิร์ตนะครับนาโปลีถือว่าได้เปรียบนะครับแต่ผู้เล่นตัวหลักนะครับอย่างลาสปาโดรี่ครับเกมรุกก็น่าจะขาดหายไปเยอะพอสมควร1ลูกเต็มสำหรับนาโปลีในบ้านค่อนข้างที่จะแพงไปในนัดนี้นะครับให้เอารองที่แฟรงค์เฟิร์ตครับราคา1ลูกเต็มนะครับคู่ต่อไปครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไบรตันกับคริสตัลพาเลซนะครับไบรตันเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ขยับค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะครับไปที่1ลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับก่อนเตะเช็คราคากันอีกทีนึงนะครับคริสตัลพาเลซวันนี้เนี่ยไซตี้เหนือกว่าครับเจอกัน6นัดหลังเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซชนะได้มากกว่าแต่ก็ยังเชื่อใจว่าทางด้านของไบรตันต่อขาดขนาดนี้น่าจะยิงเกินนะครับให้ต่อที่ไบรตันครับราคา1ลูกเต็มนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับซัมตันกับเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับเบนฟอร์ดต่อมาที่ราคาเสมอก่อนที่ขยับไปที่ราคาปปลบ5ซัมตันเล่นในบ้านนะครับถือว่าได้ขวัญและกำลังใจมาเยอะพอสมควรหลังจากที่เสมอกับแมนยูมาเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ซัมตันเจ้าบ้านครับราคาปปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับศึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอิสตันบูลบูยุคเช็กนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเกนเจ้าบ้านต่อมาที่ราคาปปขาวนะครับขยับขึ้นค่าน้ำนะครับไปที่ราคาบวก10
เจ้าบ้านถือว่าได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับเก้นเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเชื่อใจว่าวันนี้เก้นน่าจะไม่แพ้นะครับให้รองที่เก้นในคู่สุดท้ายครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่นะครับกับเรานะครับเหล่าร้อยหลาขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของ YouTube Channel ครับเหล่าร้อยหลาแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางของ LINE @ของเรานะครับ @sai ครับ 100RA นะครับมีทีเด็ด VIP ส่งตรงท่านทุกวันนะครับหรือไม่งั้นก็กดลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ